ับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในทริปที่เรามาเขาใหญ่คราวนี้นะแน่นอนครบทุกเรื่องทุกเรื่องราวจริงทุกรูปแบบจริงแล้วก็วันนี้มาจบด้วยกันมาย่างมาบีคิวใช่นี่คือจ็อบอาชีพเสริมของเราไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยก็ก๊อปยังไม่กลับยังไม่กลับไม่กลับเดี๋ยวไม่ทำงานก่อนลูกค้าสั่งนะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมกับทริปที่เราเดินทางมาเขาใหญ่วันนี้ได้มาเจอร้านหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่แวะไม่ได้ขอกลับก่อนเราเห็นอยู่ก็คือร้านต้อมกาหลาดนะครับต้อมกาหลาดก็เป็นกลางวันเป็นร้านกาแฟใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็คืนก็จะเป็นร้านนั่งชิลมีบาร์บีคิวแบบนี้ใช่ครับพี่คุณต้อมเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมต้อมนะครับยาสิทธิ์สิวผาครับเจ้าของร้านที่ครับมาเขาใหญ่ปุ๊บเจอผมที่นี่เลยครับมาร้านอยู่ตรงไหนครับบอกตอนนี้อยู่กมที่20.5ครับพี่มาเส้นธนรัตน์ครับพี่ก่อนขึ้นด่านเขาใหญ่2กิโลก่อนถึงทางขึ้นเขาใหญ่2กิโลใช่ครับพี่เส้นธนาราเดินเข้ามาอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือครับพี่ครับแล้วบอกว่าร้านนี้เจ้าของร้านก็เป็นไบเกอร์เหมือนกันไบเกอร์ครับเพราะนั้นให้ฝากเชิญชวนพี่น้องไบเกอร์ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วท้องหนาวก็จะมีไบเกอร์ที่มีได้ครับก็ทุกถ้าเกิดเป็นไบเกอร์ทุกรุ่นหรือว่าทั้งฮาร์เลย์ไทอัมครับผมก็ใช้อยู่ก็ถ้าเกิดมาแวะที่ร้านก็เดี๋ยวผมพาขับทัวร์ได้เลยครับอะไรนะขับแท้อัมรุ่นอะไรพี่แท้อัมทักท่านครับเออจริงๆต้องบอกว่า2ล้อเรียก2ล้อ2ล้อเลยนะไม่จำกัดค่ายก็ไม่จำกัดค่ายครับพี่ก็เป็น2ล้อก็ได้หมดครับเพราะผมว่าชอบขี่เพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวเขาใหญ่ก็เหมาะการขับขี่แล้วพี่ใช่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่ถ้าเกิดว่าร้านกาแฟเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งครับพี่ถึง5โมงเย็นครับแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ก็เปิดตั้งแต่6โมงเย็นครับพี่ถึงเที่ยงคืนเราไม่นึกเลยนะว่าวันนี้เราจะได้แบบมาสัมผัสครบทุกสภาพอากาศนะตั้งแต่ตอนเช้านะครับครับตอนคืนแล้วตอนวันร้อนมากวันร้อนมากกันนะวันนี้นี่ต้องใส่ชุดกันหนาวเลยนะเมื่อกี้พี่แอบเห็นข้างหน้าร้านมีประมาณรถอเมริกันด้วยอ๋อมีอเมริกันครับพอดีว่าผมก็เป็นขับรถอเมริกันครับก็ชื่อกลุ่มว่าอเมริกันพาเพลินแล้วก็เวลาเป็นท่องเที่ยวกันส่วนมากในท่องเที่ยวครับพี่มีแฟนผมแฟนเพจอะไรป่ะพี่ก็เป็นเบสของที่ร้านเลยครับของที่ร้านนะครับพี่ก็เป็นต้อมกาหลาดคาเฟ่และของพาเพลินอ่ะก็ส่วนมากเป็นในไทยอเมริกันเลยครับพี่มันเป็นการชาขับครับผมใช่ครับนี่เรามาดูต้องบอกว่าแนะนำร้านดีๆนะบรรยากาศชิลๆมีดนตรีสดด้วยใช่เมื่อกี้เรามาก็ได้มีช่วงดนตรีสดนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมีสไตล์ไหนครับที่ร้านเนี่ยบาร์บีคิวอะไรบาร์บีคิวครับพี่แล้วเป็นซีฟู้ดครับพี่เป็นปิ้งย่างครับสไตล์ปิ้งย่างกันครับผมมาเขาใหญ่มีซีฟู้ดนะฮะไม่ใช่ทะเลแต่มีซีฟู้ดทะเลสดแน่นอนครับพี่แน่นอนครับพี่กุ้งยังดิ้นอยู่เลยก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่เขาใหญ่ถ้าเกิดใครผ่านมาก็แวะเข้ามาได้อย่างที่บอกว่าก่อนขึ้นทางขึ้นเขาใหญ่2กิโลถ้ามากลางวันแวะดื่มกาแฟก่อนกลางวันแวะดื่มกาแฟกับเบอร์เกอรี่ครับพี่เบอร์เกอรี่ด้วยเบอร์เกอรี่ครับพี่เบอร์เกอรี่ด้วยเพราะนั้นก็น่าสนใจมากเมื่อพี่วอร์มมันต้องอารมณ์แบบของเราไงคือตอนกลางวันขี่รถเล่นนะขึ้นเขาใหญ่ลงไปแต่ใช่ไหมตอนเช้าแวะมากินกาแฟใช่ไหมครับผมใช่ครับพี่ตอนเย็นอาบน้ำแบบท่าปุ๊บมานั่งชิลมานั่งชิลต่อครับพี่ครับนั่งสังสรรค์พูดคุยกันครับพี่ได้หมดครับต้องบอกว่าสรุปแล้วว่าทริปนี้คุ้มจริงๆนะที่เรามานี่คุ้มจริงนะครับเราบอกทุกรสชาติเลยนะเจอทั้งร้อนทั้งหนาวในการขับขี่รถเพราะนั้นยังมีช่วงของการทดสอบต่ออีกที่เราขี่กับกรุงเทพอย่าลืมว่าขี่มาต้องขี่กลับด้วยนะเอ้าเหรอพี่ต้องขี่กลับด้วยเหรอเอ้าแล้วกลับไงรถท้ายนี้ให้ทางคุณต้อมฝากร้านนิดนึงครับผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนในเขาใหญ่ครับชาวสองร้อยเขาใหญ่ถ้าเกิดว่าใครขับผ่านไปผ่านมาก็มาแวะทานกาแฟแล้วก็แวะพูดคุยกันได้ครับคือถ้ามาช่วงเช้าทานกาแฟเบเกอรี่ครับถ้าผ่านมากลางคืนก็แวะนั่งปิ้งย่างครับปิ้งย่างครับผมครับก็ถ้าเกิดว่านั่นก็คือตามในเพจ Facebook ก็ต้อมกาหลาดคาเฟ่ครับผม
ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์โทรก็081-360-1118ครับตั้งครับโอเคใช่ตัวนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาครับแฟนๆจากสปีดไรเดอร์มาร่วมกิจกรรมหรือมารับประทานอาหารที่นี่มีส่วนลดมีอะไรไหมได้ครับพี่ถ้าเกิดว่าบอกเป็นมาจากสปีดไรเดอร์ก็ลด 10% เลยครับพี่ครับผมด้วยสำหรับแฟนรายการได้เลยครับพี่ขอบคุณคุณต้องมากครับผมได้ครับผมมากพี่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านว่าชิลแค่ไหนก็ลากันไปดูบรรยากาศในร้านแล้วกันนะไม่ขอโทษทีครับไม่กลับไม่กลับขอโทษทีครับพอดีเด็กใหม่ครับครับครับพี่